สบายดีพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุขคนนะครับเนาะตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนวันนี้บ่าวแอดจะพาไปเที่ยวไปชมจากจุดเริ่มต้นนะครับเนาะการเลี้ยงวัวอย่างตัวแรกนะครับเนาะจนเป็นฟาร์มนะครับเนาะอยู่ที่ไหนบ้านอะไรตำบลอะไรใครตามบ่าวแอดมาดูมาชมนำนะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยนามนคนนาแก่จังหวัดนครพนมคือเก้านะครับเนาะตามบ่าวแอดมาเบิ่งว่าบ่าวแอดสิพาไปหาไผผู้ใดนะครับแล้วซื้อหยังเป็นเสี้ยหยังตามบ่าวแอดมาครับเลี้ยงงัวจังไดตามบ่าวแอดมาครับเนี่ยจะเป็นผับฟาร์มขนาดใหญ่ของบ้านลัดโคเลยนะครับเนาะมีกองทัพวัวนะครับเนาะด้านหลังก็มีอีกนะครับเนาะที่เบาเอสจะพาเข้าไปดูนะครับเนาะตามเบาเอสมาชมประชมเลยครับเนี่ยกองฟอกกองฟางเพื่อนนะครับเนาะเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับชอบคนละเออนี่ตักได้อ่ะเนาะลาสวัสดีครับวันนี้บ่าวแอดก็จะพามาที่ฟาร์มเขาเรียกเป็นฟาร์มไม่ได้พี่น้องจากจุดเริ่มต้นเนาะเลี้ยงวัวแบบตัว2ตัวเนาะจนเป็นฟาร์มได้พี่น้องพี่ซื้ออย่างเนาะครับหลอมเสียหลอมเนี่ยได้ยินข่าวที่บ่าวแอดตามหาเลยนะครับเสียหลอมบึงงัวเพิ่นเป็นฟาร์มนะครับไม่ใช่เลี้ยงตามไร่ทุ่งเสียไอเสียหลอมเพิ่นเลี้ยงวัวพันธุ์อย่างเนาะครับเป็นซาโลเล่ครับบามันประมาณจักโตครับอยู่ในฟาร์มนี่นะครับประมาณ30กว่าโตครับตอนนี้โหเลี้ยงส่งพลยังคำบ่ครับแม่นครับเนี่ยขาใหญ่เลยนะครับพี่น้องเบิ่งขาใหญ่แล้วขาน้อยๆเนี่ยเบิ่งมันเป็นเสียเพิ่นเลี้ยงนี่นะครับเบิ่งเนี่ย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 เยอะไปหมดเลยเนาะครับวัวเพิ่นน่ะเนี่ยบ่าวแอดก็จะมาขอแนวทางนะครับเพื่อใครสนใจไปทำงานที่กรุงเทพกรุงไทยนะครับเนาะนอกเหนือจากที่บ่าวแอดพาไปดูวัวไร่ทุ่งเลี้ยงวัวแบบบ้านๆนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นวัวส่งโพนยางคำเพิ่นขุนมาสักปีแล้วครับตรงนี้ปีทำมา7ปีแล้ว7ปีแล้วครับจุดเริ่มต้นคิดยังไงจากได้มาเลี้ยงวัวส่งโพนยางคำครับกันหน้าว่ามันจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนี่แล้วก็เลยทําถ้าทําอย่างอื่นมันก็บ่ยั่งยืนคือเฮาประกอบอาชีพเองก็เลี้ยงการเกษตรนี่ล่ะครับกินหน้ามันจะยั่งยืนมันน่าจะช่วยครอบครัวได้มีรายได้เสริมมาก็ได้เลี้ยงมาจากที่แรกเอาตัว2ตัวนี่แหละเนาะครับจนมาเป็นฟาร์มก็ฟาร์มใหญ่อันนี้ก็ลงทุนมาเรื่อยๆก็จนเกิดฟาร์มใหญ่นะถือว่าใหญ่อยู่นะขนาดนี้ก็ครับใหญ่แล้วใหญ่เป็นฟาร์มแล้วสำหรับที่เบ่าแอดไปนี่ก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแม่นใหญ่ใหญ่อยู่นะตอนนี้ก็ใหญ่30กว่าตัวตอนนี้โชคดีของเบ่าแอดที่ได้มาเจอพี่เขานะครับเนาะเพิ่นจะแนะนำแม้แต่การดูแลรักษาหรือว่าการให้อาหารยากง่ายแบบใดเนาะครับตัดหญ้าครับมันก็มีสวนหญ้านะอาหารก็มีหญ้าต้องเตรียมหญ้าเตรียมอย่างไว้มีฟางมีอย่างไรเนาะหญ้าพันอย่างเนาะครับเป็นหญ้าคนพื้นบ้านก็มีหญ้าลูซี่ก็มีหญ้านี่เปียก็มีผมมีสวนหญ้าหลายอยู่ได้เป็น10กว่าไร่พุ่นล่ะที่ผมปลูกหญ้าไว้นะเนี่ยหญ้านี่ก็เป็นหญ้านายลูซี่นี่ตัดมาเนี่ยไปดูเนี่ยเนี่ยอาหารเสออาหารลักมันก็คือพวกหัวขุนนี่จะให้พวกมันได้ครับกากมันก็หัวอาหารเนาะครับเนี่ยจะเป็นกากล่างเนาะครับเนาะที่บ่าวแอดไปเอาเปลือกล่างเนี่ยเนี่ยเพิ่นจะให้วัวนะครับดูให้บ่าวแอดจะให้ดูวัวก่อนนะครับเนาะใครสนใจนะครับเนาะแต่ก็ที่เหมือนบ่าวแอดบอกตลอดจะเข้ามาทําในจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเนาะกว่าพี่เขาจะไปเป็นฟาร์มนะครับเนาะเลี้ยงวัวขุนส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเนาะพี่ก็ล้มลุกคุกคานมาพี่บอกนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะง่ายๆกันนะครับเนาะการเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มเลี้ยงวัวขุนโพนยางคำนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนาะต้องใช้เวลาเมนไผสนใจนะครับเนาะที่บ่าวแอดเคยบอกตลอดนะครับเนาะก็คือรอก่อนเนาะพี่เนาะไปสมูสมัครแบบใดบ่าวแอดก็เคยบอกมาแล้วนะครับเนาะฟิตแล้วเพราะว่าตัวนี้โซนสกลที่บ่าวแอดมาบ้านลัดคอบ้านเชียงสือไม่ว่าจะเป็นบ้านน้องใสบ่าวแอดเห็นเลี้ยงวัวโคขุนเยอะเลยนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังปิดอยู่ตอนนี้นะครับใจเย็นๆก่อนที่เราจะมาเลี้ยงแบบนี้เราก็
เลี้ยงวัวขุนแบบระยะสั้นก่อนเนาะพี่เนาะเนี่ยเราก็ทำแบบระยะสั้นรอเลี้ยงรอนะครับเนาะแต่ตรงนี้นะพี่เพิ่นกว่าจะมาถึงจุดนี้มาเป็นฟาร์มใหญ่ขนาดนี้ที่เบาแอดรีวิวให้ดูเนาะครับเนาะเนี่ยไม่มีแต่เฉพาะตรงนี้นะครับเนาะด้านหลังนู้นก็มีอีกเนาะครับเป็นคอกเพิ่นเลี้ยงหลายเนี่ยจะหาแนวทางมากระซิบให้เพิ่นความรู้จากพี่เพิ่นเป็นยังเลี้ยงวัวแบบใดให้อ้วนเนาะครับเนาะและก็ขุนได้น้ำหนักเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอดทีถามพี่เพิ่นอีกเนาะครับเนาะว่าเป็นยังไงเป็นผู้ใดสนใจที่กำลังเลี้ยงอยู่โอ้ยเป็นอย่างเลี้ยงวัวขุนข่อยคือจ้อยแท้คือนั้นแท้คือนั้นอ้วนแท้เดี๋ยวบ่าวแอดจะถามพี่ให้นะครับเนาะสูตรในการเลี้ยงวัวอ้วนเป็นยังไงหญ้าเพิ่นก็ปลูกเองนะครับเนาะมีพื้นที่นะครับเนาะเพิ่นจะเอามาไว้นะครับเนาะบ่าวแอดก็จะขอพาเที่ยวพาชมนะครับเนาะถามความรู้เพิ่นบ่ห่วงวิชานะครับเนาะพี่เพิ่นก็จะบอกนะครับเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันจนมาเป็นฟาร์มใหญ่เลยสำหรับบ่าวแอดที่บ่าวแอดไปเจอมานะครับเนาะที่ผ่านไปผ่านมาบ่าวแอดก็ว่าจะแวะเวียนนะครับเนาะลงมาสอบถามรายละเอียดนะครับเนาะการเลี้ยงโคขุนด้วยครับเนาะตามมาฟังจากพี่เนาะครับพอดีบอกนะครับเนาะตรงนี้เลี้ยงโคขุนน่ะทำแบบใดครับวิธีใดที่ทำให้อ้วนได้น้ำหนักครับก็ให้อาหารเขาธรรมดาแหละครับตามสูตรเขาแล้วก็ให้กินอาหารน้ำตาลคือเขาเลี้ยงโคขุนทั่วไปแหละเนาะครับแล้วก็มีห้ำแหละให้มันกินครับอาหารหญ้าเสริมหญ้าเนี่ยเพราะเราโคขุนนี้หญ้าเนี่ยเป็นอาหารเสริมได้หญ้าโคขุนเนี่ยถ้าเป็นโคขุนเป็นอาหารเสริมอาหารละมันคือพวกอาหารข้นกับอาหารยากเนาะกับพวกฟางพวกอย่างนี่แหละเลี้ยงงูขุนธรรมดาผมเลี้ยงธรรมดาอยู่แล้วครับวันนี้เป็นอย่างนี้เราเลี้ยงงูขุนอ่ะเลี้ยงอยู่กับที่เนาะครับตรงนี้นะมันบริปล่อยไปใช้งูขุนถ้างูแม่พันธุ์มันก็ต้องปล่อยยามแรงเขาก็ต้องปล่อยลงทุ่งนากินหญ้ากินหยางเนาะครับอันหญ้านี่คืองูขุนนี่เป็นแค่อาหารเสริมมันนะเขาให้ก็ไม่ได้หลายพวกหญ้าเนี่ยงูสำหรับงูขุนเนาะแล้วแนวทางที่พี่เนาะครับเนาะได้งูมารอขุนนี่เฮามีลูกคอกเองแม่นบ่ครับผลิตลูกคอกเองแม่นบ่ครับมันผลิตบ่ทันครับเฮาก็เลี้ยงแม่พันธุ์นําครับเฮาก็เอาลูกงัวลูกคอกเฮาขุนนําครับแล้วเฮาก็ซื้อนําครับถ้าบ่พอมันใหญ่บ่ทันก็ได้ซื้อมาเสริมใหญ่ซื้องัวมาขุนต้องจําเพาะมั้ยครับต้องเป็นพันธุ์โซโลเรหรือต้องเป็นงัวขุนต้องเป็นโซโลเรอย่างเดียวครับพอเลยไม่ได้เอ้ยบ่แม่นบามันไม่ได้บามันเขาก็ไม่ได้ยอมขุนไม่ขุนเลยดีกว่าเนาะครับอันนี้มันเป็นพันเนื้อโดยตรงเนาะครับตรงนี้นะซาโลเร่ต้องเป็นเนื้อตรงต้องเป็นซาโลเร่พวกขุนต้องขุนเนื้อต้องเอาซาโลเร่อย่างเดียวครับมันให้น้ำหนักดีเนื้อดีแล้วแม่พันของคุณพี่เอาไว้เลี้ยงอยู่บนใดครับฝั่งนู้นครับโอ้จะฝั่งนู้นจะเป็นแม่พันมันพร้อมเลยอาหารมันจะเพียงพอจ้ะนี่เบิ่งแน่นะครับพี่น้องเพิ่นที่เพิ่นขุนล่อขุนเบิดแม่นบ่ครับขุนเบิดแม่นบ่ครับเนี่ยอันนี้ยังบ่ได้ขุนเลยนี่เรียกว่าขุนแล้วที่มีตัวนี้ครับทางโน้นได้ขุนแล้วประมาณจักโตครับที่ขุนเนี่ยมันตัวนี้มีอยู่7-8โตครับปล่อยไปแต่ละปีออกตลอดเนาะครับเนาะสลับช่วงนี้กับใครในเส้นน้อยเฉพาะมันขายยากคือเนื้อมันอ่างหรือว่าเนื้อมันขายตลาดมันบ่ค่อยนักกับมันสิยากสักน้อยครับมีส่วนนี้แหละก็คือใครในเส้นน้อยพอได้ขายอยู่ครับเพราะตอนนี้เขาเริ่มข่าวว่าเขาจะเปิดหยุดตลาดอยู่เมืองจีนเนื้อของคนยังคำเห็นนะอาชิงัวอาชิคาดช่วงอีกประมาณ7-8เดือนข้างหน้านี่ครับเพราะเขาพัดเปิดตลาดจีนได้นี่ข่าวว่าเขาเสร็จไปเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในเมืองจีนเนี่ยนะถ้าคนที่เพิ่นกำลังฮัดเลี้ยงวัวขุนใหม่นะครับมีแนวทางมาบอกครับที่จะแนะนำเพิ่นในเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงแบบนี้นะครับให้อาหารแบบใดแบบใดแบบส่วนมากคนเขาเลี้ยงเป็นอยู่แล้วงูถ้าคนสิเลี้ยงมันบ่ได้ยากกับบ่ได้แนะนําอย่างหลายก็เลี้ยงธรรมชาติก็ได้คือคนที่เตรียมเลี้ยงแค่ว่าต้องเตรียมคือมันกับเสบียงเนาะอาหารมันต้องเตรียมความพร้อมเนาะท่านอยากเลี้ยงงูก็ต้องมีสถานที่เหมาะบ่มีหญ้ามีหยังให้มันบ่ถ้าสิเลี้ยงงูทั่วไปก็ดีแม่พันธุ์ก็งูขุนเนี่ยมันก็ต้องมีคอกมีหยังเนาะมีฟาร์มมีต้องเตรียมอาหารว่าง่ายเนาะครับอาหารเขาต้องพร้อมรุ่นหญ้าเนี่ยก็ต้องมีมันวัชรักมันก็ต้องมีเนาะผมแม่นว่ามีงัวมาแล้วหญ้าผมมีก็หายากเลยหญ้าอีกว่าหญ้าอีกเนาะคันต้องมีเสบียงมันเนาะอาหารมังงัวมัน
้องมีอาหารเป็นหลักหัวพวกนี้ผมมีหญ้าไว้เสริมเนาะครับหัวขุนนี่หญ้าบ่เน้นปานใดหัวขุนเป็นหัวขุนเอาให้หัวแม่พันธุ์บ่อย่างต้องมีหญ้ามีหยังมีที่ปลูกหญ้ามีหยังให้มันน่ะนะมีทั้งมันก็มีทั้งอาหารหญ้าอาหารคนเนาะหัวงัวเจ้าผู้มีทนสูงเลี้ยงงัวงามพวกนั้นเขาก็พวกนั้นเขาก็ต้องมีทนสูงได้เขาเลี้ยงพวกหัวอาหารเขาบ่ค่อยขาดเนาะครับเฮานี่เฮาก็เลี้ยงทําไปเรื่อยๆเนี่ยอาศัยหญ้าเป็นหลักทั้งหัวแม่พันถ้าเสียกินแต่หัวอาหารมันก็ต้นทุนมันสูงเอาสู้บ่ไหวทีนี้หัวอาหารมันก็เริ่มแพงขึ้นอย่างก็แพงขึ้นแล้วถ้าสิเลี้ยงงัวแม่พันน่ะมันต้องเลี้ยงกึ่งธรรมชาติน่ะถ้าไปเน้นหัวอาหารหลายมันก็บ่ไหวมันเลี้ยงอาศัยต้องมีหญ้าส่วนหญ้าสําคัญครับต้องมีหญ้ามีฟางเตรียมไว้ให้มันยามนั้นก็ต้องแต่ถ้าการเลี้ยงงัวขุนถ้าคุณเป็นมือใหม่เราต้องหาผลิตลูกวัวที่จะมาเป็นลูกคอกของเราเองเนาะครับเนาะมันจะบ่ใช่ใช่มางัวต้นน้ําเห็ดรวมเห็ดผลิตงัวต้นน้ํามันล่ะมันยังสิลดต้นทุนของเฮาใช่เฮาซื้อมันบ่ได้หยังหรอกมันบ่ได้หยังครับหักค่าใช้จ่ายออกแล้วก็มันสิบ่เหลือบ่หลายครับแต่ถ้ามันจะไปเลี้ยงแค่ตัว2ตัวส่งนี่ก็ไม่ได้เท่าไหร่เนาะครับเนาะก็บ่ได้หยังหลายดอกเฮาใส่ว่าเลี้ยงหลายก็ว่าย่ำขายยากก็คือว่ามันก็กินเฮาถ้าเลี้ยงมันเวลามันบนกับบ่อย่างแน่นอนเป็นไรบางทีแต่เป็นช่วงที่มันขายยากงัวออกบ่ได้มันก็เอาซื้อหัวอาหารตลอดมันก็กินเฮาคือนี่มันแล้วแต่จังหวะมันก็บ่แม่นว่ามันสิดีตลอดได้งัวคุณก็นะบอกตามตรงเลยไปแต่เฮาได้เฮ็ดแล้วเฮาก็พยายามเฮ็ดให้มันรอดต่อไปเนี่ย เป็นแนวทางเนี่ยก่อนที่ใครจะทำหรือจะคิดจะลองทำนะครับศึกษาเลี้ยงเล็กเป็นจากเล็กไปสู่ใหญ่นะครับเนาะกินขมแล้วจะไปกินหวานแม่นบอกครับเนี่ยก็ผมก็เลี้ยงตั้งแต่2ตัวได้งัวเนี่ยฮะครับแล้วผมก็คือว่าเนาะแชร์ผมมานั่งเฝ้างัว2ตัวผมก็บ่คือเนาะมันต้องดูแลมันไปใจก็บ่ได้เลี้ยงงัว2ตัวพัดไปทิ่มงัวก็บ่ได้ครับถ้าจะไปต้องซื้อเพิ่มขึ้นมาแล้วก็3ตัว4ตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะเขาจะให้มีเวลามันเต็มที่เขาเสียบริษัทเขาก็ยอมเสียเวลาตรงนี้แล้วเขาต้องเอาเลี้ยงกันให้มันเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นสักน้อยครับบ่แม่นเลี้ยงงัวสองตัววันที่ไปใส่เผาแต่งัวมันกับบ่มีนั่นเนาะเสียเวลาที่ซื้อเนาะครับคือว่าเนาะแล้วเบาแอดจากอยากรู้จักเนาะครับตรงนี้ก็คือกากมันแม่บอกครับที่ทางที่ผมมักทางมักมันนี่มักมันเพิ่นมักเองเนาะครับเนาะนี่ถังตรงนี้เนี่ยมักยิดเนี่ยเบิ่งในพี่น้องที่หากลุงมื้อเช้านี่มันถังผมยังบ่ได้มักกากมันนี่ก็จากมุกดาหารแม่นบ่ครับตอนนี้มันแล้วแต่อยู่ๆๆๆก็มาสร้างมันจะอุดรตอนนี้มันอุดรแต่ส่วนมากที่แถวที่ผมไปแต่เขาจะบอกว่าอยู่มุกดาหารก็มีเนาะครับเนาะเปลือกล่างเปลือกบนแบบนี้ครับบ้านสามขาลงแป้งตอนนี้มันแย่งกันอึดคนกินหลายคนเลี้ยงโคขุนเยอะก็มีอึดเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินชมพาเพิ่นชมวัวหน่อยเนาะครับเนาะตรงนี้ที่ยังบ่ได้ขุนแม่นบ่ครับที่ขุนโดยฝั่งนู้นเนาะครับเนาะขุนเตรียมขุนพุ่นนี่เตรียมขุนนี่ครับพุ่นนี่อันนี้ก็สิบ่ได้ขุนตัวนี้มันเป็นแม่พันธุ์ตัวเนาะตัวนี้เอาแอดก็จะพาเที่ยวชมเนาะครับเนาะเนี่ยก็วัวที่เพิ่นขุนเนาะครับเนาะแม้แต่ขี้กัวเนาะครับเนาะก็บอกตรงๆเลยปังมากเลยเนาะครับเนาะขี้กัวเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยยุงเยอะตรงนี้พี่เขาว่าจะไว้เป็นแม่พันธุ์เนาะครับเนาะรอทำผลิตลูกเนาะครับเนาะเป็นลูกคอกเนาะครับเนาะเนี่ยเยอะไปหมดจากจุดเริ่มต้นพี่ท่านบอกเนาะครับเนาะเสียล้อมบอกเนี่ยมันเรียกพี่ไม่ได้ต้องมีเสียน้ำหน้าเด้อเนี่ยการเลี้ยงกัวขุนเนาะครับเนาะพี่น้องเนี่ยบ่าวเอสก็มีความสนใจมากเลยนะครับเนาะเนี่ยกว่าจะมาเป็นจุดนี้จะเป็นเสียตรงนี้ได้นะครับเนาะเบิ่งเนี่ยการให้อาหารเนาะครับเนาะเนี่ยเพิ่นจะเฮ็ดเป็นแบบปูนเนาะครับเนาะเนี่ยที่บ่าวเอสพาไปแต่ละคอกมีคอกนี้ใหญ่ที่สุดเลยเนาะครับของเสียหลอมเนี่ยบ่าวเอสก็โชคดีมีโอกาสได้มาพูดคุยเนาะครับเนาะหาความรู้เนาะครับเนาะให้พี่ให้น้องที่มีความสนใจเนาะครับเนาะเพิ่นก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเนาะครับเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้เนาะครับเนาะพี่เพิ่นก็ล้มลุกคุกคานเพิ่นว่าเนาะเลี้ยงจากจุดเริ่มต้น2ตัวเนาะครับเนาะจนกลายมาเป็นฟาร์มใหญ่เนาะครับเนาะพี่น้องดูดิกองทัพวัวขุนของเพิ่นเนาะครับเนาะหลายเนาะครับเนาะเบิ่งแน่เนี่ยเป็นแนวทางเนาะครับเนาะที่บ่าวแอดพาไปดูในการสร้างอาชีพเนาะครับเนาะที่คนเฮาเนาะครับที่ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือว่าต่างประเทศ
กลับมาอยู่บ้านจะเฮ็ดหยังนอกเหนือจากที่เราจะทำแบบเสียหลอมตรงนี้ได้นะครับเนาะเราก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งคือเลี้ยงวัวแบบบ้านๆเนาะครับเนาะไว้รอเนาะครับเนาะหาประสบการณ์เนาะครับเนาะเหมือนที่บ่าวแอดเคยพาไปเที่ยวไปชมเนาะครับเนาะวัวไล่ทุ่งเนาะครับเนาะเราเลี้ยงจุดจากเริ่มต้นจากศูนย์เนาะครับเนาะกินขมค่อยไปกินหวานเนี่ยตอนนี้นะเสียหลอมเพิ่นบอกว่าเพิ่นกินหวานเรียบร้อยแล้วเพิ่นติดลมบ่นแล้วตรงนี้คือเป็นฟาร์มใหญ่เนาะครับเนาะของบ้านลาดคอเนาะครับตรงนี้เนาะครับเนาะที่บ่าวแอดผ่านไปผ่านมาตลอดบ่าวแอดเห็นมีความสนใจเนาะครับเนาะพาเอ้ยพาน้องมาเที่ยวมาชมมาเบิ่งเนาะครับเนาะบรรยากาศตรงนั้นก็จะเป็นท้องทุ่งนาเนาะครับแต่พี่เขาก็จะมีลานเนาะครับเนาะปลูกหญ้าเนาะครับเนาะเป็นเดินปลูกหญ้าไว้สำหรับให้วัวเพิ่นพร้อมเป็นอาหารเสริมเนาะเพิ่นบอกเนาะครับบ่ได้เน้นแต่ตรงนี้น่ะเพิ่นน่ะให้กากมันเพิ่นก็มาผสมเองเนาะครับเนาะเนี่ยกากมันเนี่ยไว้ให้วัวเพิ่นกินเนาะครับเนาะแล้วก็เป็นเฟืองเนาะครับเนาะเพิ่นจะมักเองเบิ่งเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเนาะครับเนาะเนี่ยการเลี้ยงโคขุนส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังเนาะครับเนาะก่อนจะเพิ่นจะมาเป็นเสี่ยขนาดนี้เนาะครับเนาะเบิ่งแน่พี่น้องเพิ่นมีกองทัพเพิ่นมามีเท่าใดเนาะครับเนาะตามบ่าวแอดมาเบิ่งมาชมนํากันเนาะครับเนาะมีสตูงามๆเนาะครับเนี่ยเพิ่นก็ให้แนวทางในการเลี้ยงวัวขุนเพิ่นว่าก็มันเยอะขนาดนี้เพิ่นก็ขุนนําบ่ทันแล้วเอาเป็นลูกคอกเพิ่นก็ต้องไปซื้อเนาะครับเนาะมาเสริมพร้อมเนาะครับเนาะเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่บ่าวแอดให้ดูแต่ตรงนี้คือรอขุนแล้วเนาะครับเนาะขุนเพิ่นขุนแล้ว7 8ตัวแล้วเนาะครับเนาะตรงเนี้ยเนี่ยเป็นแนวทางให้ความรู้แก่พี่น้องเนาะครับเนาะสนใจเกี่ยวกับวัวถ้าการเลี้ยงวัวเนาะก็ต้องมีใจรักเด้พี่น้องถ้าเราใจไม่รักก็จะเลี้ยงไม่ได้เนาะครับเนาะต้องมีใจรักด้วยเนาะครับผสมกันเนาะครับเนาะไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นเค้าทําไม่ได้ศึกษามันต้องศึกษาเนี่ยเหมือนที่บ่าวแอดพาไปดูแต่ละคอกที่เพิ่นทํากันเพิ่นเฮ็ดจังไดมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะครับเนาะก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มใหญ่ๆขนาดนี้พี่ก็ต้องศึกษาเหมือนกันเนาะครับเนาะความรู้เนาะครับเนาะเฮาก็ต้องไปสอบถามหาข้อมูลเนาะครับเนาะในการเลี้ยงวงเลี้ยงวัววัวขุนเพิ่นเลี้ยงแบบใดกินหยังแน่เนาะครับผสมหยังแน่ในอาหารเนาะครับเฮ็ดแบบใดดูแลรักษาแบบใดเนาะครับเนาะเฮาต้องมีคนที่เพิ่นรู้เนาะครับเนาะรู้จริงเนาะครับเนาะที่จะมาบอกเราเนาะครับเนาะเนี่ยบ่าวแอดจะพาชมเนาะครับเนาะวัวของเสี่ยหลอมของเฮาเนาะครับเนาะของบ้านลาดคอเนาะครับเนาะจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเอ้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เพิ่นก็ลอกขุนพร้อมเนาะครับเนาะเป็นแม่พันธุ์พร้อมเนาะครับเนาะนี่เห็นมั้ยตรงนี้จะเป็นลูกคอกเนาะครับตรงเนี้ยแม่ลูกตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนาะครับเนาะวัวของเพิ่นเนาะครับเนี่ยก่อนเพิ่นจะมาเป็นเสี่ยนะเพิ่นบ่แม่นเรื่องง่ายๆเพิ่นว่าเลี้ยงวัวน่ะแค่2ตัวเพิ่นว่าเนาะเนี่ยจนกลายมาเป็นฟาร์มใหญ่เลยนะครับเนาะที่บ่าวแอดพามาแต่ละที่มีตรงนี้ของเสี่ยหลอมใหญ่สุดแล้วครับบ่าวแอดโชคดีได้อะไรมาพบอะไรมาคุยกับเพื่อนโดยตรงเนาะครับเนาะเนี่ยบรรยากาศด้านหลังเนาะก็โอ้เป็นที่โล่งเนาะครับเนาะทำให้กลัวเนาะครับเนาะผ่อนคลายเนาะครับตรงนี้ไม่เป็นที่อับเนาะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนาตรงขอบข้างก็เป็นทุ่งนาหมดเลยเนาะครับชาวบ้านลาดคอเนาะครับน้องก็ส่งเสริมรายได้ในการเลี้ยงโคขุนส่งโพนยางคำนี่เยอะมากแล้วที่บ่าวแอดไปเนาะครับเนาะแต่ละบ้านที่เพิ่นก็เลี้ยงเยอะเนาะครับเนาะเนี่ยแต่ของเสี่ยหลอมของเราเนี่ยดูกองทัพของเพิ่นเนาะครับเนี่ยสร้างเสริมรายได้สุดปังเนาะครับเนาะการเลี้ยงโคขุนส่งโพนยางคำเนาะครับเพิ่นก็มีแนวความคิดความอ่านเนาะครับเนาะตามบ่าวแอดมาดูมาชมตามมาครับตรงพื้นที่ตรงนี้มีหญ้าเต็มไปหมดเลยเนาะครับเนาะตรงนี้ของเสี่ยหลอมของเฮาเพิ่นก็สิพามาเบิ่งกองทัพตรงที่จะทําเป็นลูกคอกเนาะตรงนี้แม่พันธุ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยสุดปังขนาดเนาะครับเนาะที่บ่าวแอดพามาดูมาชมเนี่ยพี่น้องเห็นแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามนคนนาแก่เนี่ยเด้อครับเด้อเพื่อจะได้ประสันหาทำคลิปดีๆมาฝากมาต้อนอีพ่ออีแม่พี่ๆเพื่อนๆที่สนใจเนาะครับนี่ที่อยากจะเลี้ยงโคขุนเนาะครับเนาะ
แบบพี่นะครับเนาะแต่พี่บอกว่าช่วงนี้ก็อยากฝึกเครื่องนิดนึงนะครับเนาะหยุดไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่างัวมันอั่งตลาดเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เอาจากสภาพซิกที่ประจำเพิ่นก่อนเนาะครับพี่เนาะเนี่ยมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเบิ่งแน่พี่น้องเนี่ยบ่าวแอดนะโชคดีได้มาเจอกับเสี่ยหลอมพอดีเนาะครับในเบิ่งแน่เนี่ยเดี๋ยวนี่เนาะครับเนาะโชคดีมากๆเนาะอยู่นี่ประจำนั่นล่ะเพิ่นก็ผ่านไปผ่านมาบ่าวแอดก็มาชมวัวเนาะครับเนาะเนี่ยเป็นแนวทางให้กับพี่ๆน้องๆเนาะครับเนาะเนี่ยเพิ่นบ่ได้ห่วงวิชาที่สนใจเนาะครับเนาะที่อยากจะเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะพี่เพิ่นก็บอกแนวทางถ้าจะมาทําแบบนี้น่ะพอเพิ่นก็เลี้ยง2ตัวเพิ่นบอกว่าช่วงนี้ก็ให้เลี้ยงวัวบ้านๆไปก่อนเนาะครับเนาะศึกษาข้อมูลพี่เสี่ยหลอมเพิ่นบอกเนาะครับเนาะบ่แม่นง่ายๆนะครับในการเลี้ยงวัวก็เพิ่นว่าเนี่ยต้องมีใจรักผสมไปด้วยเพิ่นว่าเนี่ยแนวทางของเสี่ยหลอมกว่าจะยืนมาถึงจุดนี้เนาะครับเนาะไม่ใช่เรื่องเล็กๆล้มลุกคุกคานได้เพิ่นว่าเนี่ยเพิ่นก็อยู่กับวัวของเพิ่นน่ะแต่ละมื้อน่ะใช้เวลาหลายบ่ครับแต่ละมื้ออยู่กับการมาให้อาหารวัวนี่ครับประมาณ2ชั่วโมงเฮาให้อาหารน่ะ2ชั่วโมงเนี่ย2ชั่วโมงเพิ่นว่าเพิ่นจะมาอยู่กับวัวเพิ่น2ชั่วโมงเช้าแรงแม่นบ่ครับประมาณนั้นล่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ลูกคอกทั้งนั้นเลยเนาะครับพี่น้องเบิ่งแน่เนี่ยถ้าแนวทางของเสี่ยหลอมเพิ่นว่านะถ้าเฮาจะเลี้ยงวัวขุนเฮาก็ต้องมีแม่พันธุ์ที่จะทําผลิตลูกคอกให้เราเวลาเราปล่อยตรงที่เราขุนไปแล้วนะครับเนาะเราก็จะมีลูกคอกของเราเองแต่ตรงนี้ผลิตไม่ทันต้องไปซื้อมาตามตลาดมาอีกนะครับตามหมู่บ้านที่บ่าวแอดไปนะครับคนที่เพิ่นเลี้ยงวัวนะครับเนาะพันเขาเลยหรือว่าพันโซโลเล่แบบนี้นะครับนอกเหนือที่บ่าวแอดเคยพาไปนะครับเนาะเพิ่นก็จะไปรับมาเนาะครับมาปักขุนนะครับเนาะเพื่อจะเป็นแม่พอกแม่พันอีกเนาะครับเนี่ยเนี่ยบัดนี้บ่าวแอดกับพามาชมเนาะครับเนาะแนวทางจากเสี่ยหลอมบ่าวแอดต้องขอขอบคุณเสี่ยหลอมอยู่บ้านลัดคอเนาะครับเนาะกับความรู้ความที่คําแนะนําดีๆเนาะครับเนาะที่จะให้ในมื้อนี้เนาะครับเนาะที่บ่าวแอดได้มาคุยมาพูดเนาะครับเนาะเพิ่นก็ให้ขอคิดดีๆสําหรับคนที่จะเลี้ยงเนาะครับขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณหลายๆครับเนี่ยความรู้เนาะครับเนาะเสี่ยหลอมบอกว่าหนกนี้จะมีคอกสะองคอกสะอาดนะครับเนาะหรือภารกิจศพวัวที่เพิ่นเลี้ยงในสมาคมของเพิ่นนั่นแหละล้มแล้วก็เสียชีวิตบัดนี้ก็จะมีเงินสงเคราะห์ให้นะครับเนาะเนี่ยเป็นแนวทางในการเลี้ยงโคขุนนะครับเนาะแต่ตรงนี้ถ้าจะมาเลี้ยงตัว2ตัวก็ไม่คุ้มค่าเนาะเพิ่นว่าการเลี้ยงโคขุนเพิ่นว่านะตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะครับเพิ่นก็บอกว่าเลี้ยงคุณระยะสั้นไปก่อนเนาะเอากับทดลองเลี้ยงไปก่อนจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจนเป็นจุดใหญ่ๆแบบเสี่ยหลอมกว่าเพิ่นจะมาเป็นเสี่ยได้เนี่ยเพิ่นบอกว่าโอ้ยกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมีวัวเยอะจนเป็นฟาร์มใหญ่ขนาดนี้เนาะครับเนาะเพิ่นก็เหมือนที่บ่าวแอดบอกอะเพิ่นว่าล้มลุกคุกคานหาประสบการณ์ไปนําในการเลี้ยงวัวบ่แม่นเรื่องง่ายๆเนาะครับเนาะการต้องมีความใส่ใจเพลงวัวฟังบ่ได้หาเพลงเพิ่นก็มีเพลงเปิดให้วัวเพิ่นฟังผมได้นี่เบิ่งในรถเพิ่นนี่เอาไว้ไม่ใช่อะไรนะครับเปิดเพลงไว้วัวฟังผ่อนคลายเพิ่นว่าเบิ่งในพี่น้องเนี่ยเนี่ยวันแต่ก่อนบ่าวแอดก็ได้ยินเสียงเพลงผ่านไปผ่านมาเนาะครับเนาะแต่วันนี้เพิ่นก็ยังบ่ได้เปิดเนาะครับเนี่ยมีการเปิดเพลงผ่อนคลายให้วัวฟังเบิ่งบรรยากาศด้านหลังเนาะครับเนาะนี่เป็นอำเภอโคกศรีสุพรรณเนาะครับเนาะบ้านลัดคอตรงนี้จะไม่เห็นเสี่ยหลอมอยู่ตรงนี้เลยเนาะติดถนนใหญ่เลยเนาะครับเนาะเนี่ยบัดนี้บ่าวแอดก็พามาเที่ยวมาชมมาได้ความรู้จากฟาร์มใหญ่ของเสี่ยหลอมเนาะครับบ้านลาดคอเนาะครับเนาะตำบลบ้านด่านเนาะครับเนาะจังหวัดสกลนครอำเภอโคกศรีสุพรรณเนาะครับเนาะเสร็จเรียบร้อยเนาะครับเพิ่นพาไปเบิ่งไปชมฟาร์มของเพิ่นเนาะครับเนาะบ่าวแอดต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะครับจากใจเนาะครับเนาะของบ่าวแอดที่พามาเที่ยวมาชมเนาะครับเนาะวันนี้เนาะครับเนาะได้ความรู้เนาะครับบ่าวแอดขออำลาพาจากก็ได้พี่น้องข
ขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปนะครับเนาะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้อยอายน้องนุ่งให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขขู่สุขคนนะลุ่งเรื่องเหลืองเหลื่อมไปเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายนะครับไปแล้วครับ